โรเบิร์ตแพตตินสันติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างถ่ายหนังเดอะแบทแมนเข้ากักตัว14วันสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำภายหลังจาก Warner Brother นะครับผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง The Batman เปิดเผยเพียงว่ามีหนึ่งในทีมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19 โดยไม่ระบุชื่อแต่ต่อมานิตยสาร Vanity Fair นะครับและสำนักข่าว Hollywood Reporter รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าผู้ติดเชื้อคือโรเบิร์ตแพตตินสันพระเอกหนุ่มชาวอังกฤษวัย34ปีโรเบิร์ตแพตตินสันจะต้องกักตัวรอดูอาการเป็นเวลาอย่างน้อย14วันทั้งนี้ The Batman เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศได้หลังจากต้องหยุดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานก็เริ่มถ่ายทำไปเพียงแค่3วันเท่านั้นก่อนพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้กองถ่ายต้องหยุดชะงักอีกครั้งอย่างน้อย14วันสำหรับโรเบิร์ตแพตตินสันนะครับถือเป็นนักแสดงฮอลลีวูดคนล่าสุดที่ถูกเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดเวนจอห์นสันหรือ The Rock ที่ทุกคนรู้จักนะครับได้โพสต์ Instagram ระบุว่าตัวเขาและภรรยาพร้อมบุตรสาว2คนติดเชื้อกันทั้งครอบครัวนะครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าปลอดเชื้อทุกคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ